เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ผมอยู่กับผมกับตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนะครับของที่กำลังราคาดีอยู่ในณขนาดนี้ก็คือเจ้าทางด้านของลาวาเจมนั่นเองเพื่อนๆอาจจะมองเฮ้ยมันขายไม่ออกหรือเปล่าครับขายออกแล้วนะครับผมถึงได้มาทำคลิปนี้ท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อว่าขายออกหรือไม่ออกจริงเดี๋ยวผมกลับเมืองไปดูในตลาดให้ก็ได้นะครับว่ามันขายออกแล้วจริงๆนะครับอ่ะมันเริ่มนะครับเริ่มที่จะขายออกง่ายแล้วนะครับคือวันก่อนนู้นนะครับผมขายไปได้ชิ้นละ 400,000 ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ออกอีกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยเริ่มออกแล้วผมวางเมื่อวานขายออกไป4แปลว่าเดี๋ยวถ้าเหลือสักแสนเป๊ะๆเนี่ยผมว่าออกชัวร์แน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะออกเร็วด้วยในช่วงแสนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับก็เลยจะมาบอกนะครับวิธีหาเจ้าราวาเจมกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันใช้เยอะมากนะครับคือไอเทมในการอัปเกรดแต่ละอย่างเนี่ยของราวาเจมเนี่ยใช้เยอะมากๆจริงๆนะครับหลายๆชิ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ควรนะครับที่จะต้องบอกว่าไงนะคือซื้อหมดก็ได้ถ้าคุณมีตังพอนะครับแต่ถ้าหาเองได้ด้วยเนี่ยก็จะดีมากโดยเฉพาะบางคนที่ไม่ได้แบบว่าเล่นแบบสุดโต่งสุดเกมนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยไอเทมพวกนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการหาเงินในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างดีเลยนะครับเอามาดูกันว่าเจ้าลาวาเจมเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับมีอยู่ประมาณ 5-6 วิธีนะครับหลักๆนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ทางด้านของวิธีแรกก่อนก็คือวิธีหาจากมอนสเตอร์ดาวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาที่จะหามอนสเตอร์ดาวให้ดูแต่ว่าผมจะไกด์จุดคร่าวๆแล้วกันนะใครอยากดูแบบละเอียดจริงๆนะครับคลิปนี้เนี่ยทางด้านของช่องคุณ7 cat นะครับ7 cat นะครับผมทำคลิปไว้ประมาณ1เดือนที่แล้วดังนั้นเนี่ยเข้าไปดูที่ช่องเขาได้เลยนะครับผมคือผมก็หาข้อมูลก็ดันไปเจอคลิปนี้ของช่องเขาพอดีนะครับดังนั้นก็เข้าไปดูได้นะคือมอนสเตอร์ดาวเนี่ยที่จะดรอปลาวาเจมมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือทางด้านฮาร์ปี้ดาวทางด้านของเจ้าตุ่นดาวนะครับแล้วก็เดวิลูชีสีแดงดาวอ่ะเดี๋ยวขอเปิดตัวให้ดูก่อนนะผมจะบอกวิธีนะแต่ว่าผมจะไม่สามารถหามาตีให้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรอนานแล้วก็คือผมลองย้ายเซิร์ฟหาแล้วมันหาไม่เจอนะแปลว่าคนอาจจะตีไปหมดหรือยังไม่เข้านะครับรู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับฮาร์ปี้ดาวเนี่ยมันจะมีไข่นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่คือจุดเกิดไข่ของมันนะครับอยู่บริเวณนี้เกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงมีอยู่3ฟองด้วยกันแต่เมื่อคุณตีครบเนี่ยฮาร์ปี้ดาวจะเกิดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับบริเวณนี้นะฮะขวามือบริเวณนี้ฮาร์ปี้ดาวจะเกิดขึ้นมา1ตัวนะครับดรอปลาวาเจม 1-2 อันดังนั้นเนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าตัวคุณตีไข่อยู่ทางด้านซ้ายแมปคุณอาจจะโดนคนอื่นแย่งตีแฮปปี้ทาวอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะอ่ะตัวที่2นะครับผมเจ้าทางด้านของมาร์ตินดาวนะครับมาร์ตินดาวเนี่ยอยู่อีกแมปนึงนะครับขึ้นไปด้านบนเป็นทางด้านของตัว Enbron Field นะฮะอยู่แมปนี้นะครับผมเมื่อคุณเข้ามาในแมปนี้เนี่ยให้เดินมาทางด้านขวานะฮะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เลยมันจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงเลยนะครับทุกๆ2ชั่วโมงมันจะมีมาร์ตินที่เป็นออร่าสีดำเหมือนถ้าคุณไปในแมปทอยคุณจะเห็นหมีเท็ดดี้แบร์ครับที่มีออร่าควันดำๆเจ้ามาร์ตินดาวก็จะมีแบบนั้นอยู่1ตัวเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับพอตีมันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยจะมีทางด้านของมาร์ตินปรินเซสเกิดขึ้นมาพร้อมลูกน้อง4ตัวก็คือมาร์ตินดาวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันเกิดนานแต่ว่ามันเกิดทีละ4ตัวโอกาสที่คุณจะดรอปลาวาเจมเนี่ยก็มี4เท่านะครับดรอปตัวละ 1-2 อันเหมือนกันนะครับตามนั้นเนาะนะฮะทีนี้สุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของเดวิลูชิดาวนะครับสีแดงนะฮะเดวิลูชิสีแดงก็จะเหมือนกับทางด้านของพวกครูเซอร์ดาวหรือว่าทางด้านของสมุดดาวนะฮะหนังสือดาวนั่นเองเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ครบทุกๆ 2,000 ตัวนะครับ
จะเกิดมอนสเตอร์ดาวในแมปและนะครับผมคุณก็ฆ่ามันได้นั่นแหละนะครับผมจะอะไรไว้เนี่ยคุณก็ฆ่ามันได้นะโดยจุดเกิดของมันเนี่ยจะอยู่บริเวณครึ่งบนของแมปนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์ดาวนะฮะสำหรับเดวิลูชิดาวนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนฆ่าเดวิลูชิดาวเยอะๆนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดบ่อยขอโทษต้องบอกว่าถ้ามีคนฆ่าเดวิลูชิสีแดงเยอะๆมอนสเตอร์ดาวก็จะเกิดบ่อยทำให้พวกคุณก็มีโอกาสได้ลาวาเจมเยอะขึ้นนะครับอ่ะทีนี้จบเรื่องของมอนสเตอร์ดาวนะครับเรื่องที่2นะครับผมของนี้นะฮะดรอปจากทางด้านของบอสต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นบอสคาโฮแล้วก็ทางด้านของตัว Archangel นะฮะ2 MVP ที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเจ้า Archangel เนี่ยฆ่ายากมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถไปฆ่ามันภายในหอได้นะครับชั้น90กับชั้น100และนะครับผมยังมีโอกาสเจอมันนะครับในเรดกิลนะครับผมสำหรับกิลดันเจียนนะฮะในชั้นร้อยได้อีกด้วยเมื่อวานเนี่ยผมไปเจอมานะครับในกิลของผมนะฮะแนวฟิลิปปินส์29เจอคาโฮ2ตัวนะครับดังนั้นผมก็เลยโชคดีได้ทางด้านของลาวาเจมมา1ก้อนนะครับก็อ่ะเรื่องต่อไปนะครับผมทางด้านของตัวลาวาเจมเนี่ยสามารถดรอปจากรอยแยกจูโน่ได้ด้วยแต่ตอนนี้รอยแยกจูโน่ยังไม่เข้านะครับมันจะมี NPC อยู่เหมือนการ์ดเทมนะครับหรือว่าเหมือนกับทางด้านของแมปอัลดิบาลันเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นรอยแยกจูโน่โดยจะดรอปในเวฟที่1และที่2นะครับทำ5ครั้งทำได้3ตัวละครเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งก็จะได้ประมาณแบบ4เม็ดถึง 6-7 เม็ดนะครับถ้าโชคดีหน่อยนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะแต่นะครับแต่ยังไม่หมดผมขอเสริมเพิ่มเติมนะครับคุณนะครับสามารถหาได้ง่ายๆตอนนี้เลยสำหรับใครที่มีตัวละครเลเวล105และมีสัตว์เลี้ยงเลเวล105อย่างต่ำ3ตัวนะครับคุณสามารถส่งสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ผมส่งไปแล้วนะครับมันก็เลยมองไม่เห็นก่อนหน้านี้มันจะมีปลดล็อกแมปนะครับก็คือเลเวล105ปลดล็อกนะครับแมปจูโน่นะฮะในการส่งสัตว์เลี้ยงคุณจะได้ทางด้านของลาวาเจม10ชิ้นนะครับทันทีไม่น้อยนะครับ10ชิ้นเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ใครที่เข้ามาดูคลิปของผมพยายามนะครับปั้นสัตว์เลี้ยงเลเวล105 3ตัวเนี่ยผมว่าปั้นใช้เวลาสักประมาณ3วันก็น่าจะได้นะครับ3หรืออาจจะ4วันและได้ลาวาเจม10อันนะครับในช่วง4วันเนี้ยผมว่าลาวาเจมก็ยังไม่น่าจะราคาตกไปต่ำกว่าแสนนะหรืออาจจะสัก 80,000 ก็ยังแพงอ่ะเนาะ10อันก็ 800,000 นะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากคุณส่งไปเปิดแมปได้10อันแล้วนะครับยังสามารถหาได้จากกล่องนะครับในการส่งสัตว์เลี้ยงได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแมปจูโน่เนี่ยมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือโอเคอันแรกเลเวล100นะครับผมส่งครูเซอร์ส่งทางด้านของตัวคุณสมบัติมืดนะครับก็จะเป็นพวกเดวิลูชิพวกทางด้านบาโคจูเนียอะไรพวกนี้นะครับเอามีไอ้นี่ด้วยไอตัวที่มันถือไบโคเวอร์นะครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดขอดูก่อนนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคุณสมบัติมืดเช่นเดียวกันเลขหนึ่งตัวก็ทางด้านของดาร์ควิสนั่นเองดาร์ควิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะนะครับและก็นะครับยังไม่หมดขอพูดเรื่องส่งสัตว์เลี้ยงให้หมดนะฮะอันนี้ก็จะได้3ตัวนะครับของที่จะอยู่ในกล่องนี้ก็คือทางด้านของฟันกรามนะครับแล้วก็ Holy Water ไม่รู้ว่า Holy Water ราคาจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ติดประมูลอยู่หลายวันแล้วนะครับ 5-600,000 แล้วนะครับมี Ice Powder นะครับมีทางด้านของตัว Fairy Emberแต่เฟรี่เอมเบอร์เนี่ยสามารถล่าได้จากมินิบอสดังนั้นเนี่ยราคามันก็เลยน่าจะไม่สูงมากตอนนี้ลงมาเหลือ 4-5 แสนแล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า 3 แสนอาจจะอยู่ค้างอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไม่แน่ถ้ามันราคาต่ำลงมาถึง 3 แสนคนแย่งกันดึงมันก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องระวังด้วยใครที่แบบว่ามีกำลังทรัพย์เนี่ยผมว่าสัก 4 แสนหรือ 3 แสนซื้อไปใช้เลยก็ได้นะไม่ต้องคิดมากนะครับใช้ก่อนเก็บเลเวลดีกว่าก่อน
าเงินได้เร็วกว่าก่อนก็ดีกว่านะครับอ่ะก็จะมีลาวาเก็บอยู่ในนี้ส่วนเลเวล102นะครับมอนสเตอร์นะครับสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาใหม่ก็มาเช่นเดียวกันทางด้านเจ้าเท็ดดี้แบร์นะครับมอนสเตอร์ในกลุ่มอันเดดก็คือเจ้าลิตเติ้ลวิสนั่นเองนะครับและก็ตัวสุดท้ายนะฮะคุณสมบัติเป็นกลางก็เท็ดดี้แบร์นั่นแหละดังนั้นเนี่ยคุณจะส่งแค่2ตัวนะครับคุณก็จะได้3กล่องคือถ้าใครทำได้เลเวล102ก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าใช้ข้าวปั้นน้อยกว่านั่นเองตามนั้นนะครับโอเคและเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่อยากเห็นการฆ่ามอนสเตอร์ดาวชัดเจนนะฮะไปดูช่อง7 Cat นะครับ7 Cat นั่นเองเขาทำคลิปไว้แล้วนะครับอ่ะลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมมีแฟนเพจกับแฟนไทยแลนด์นะครับใน Facebook สามารถไปกดไลค์นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์มาสอบถามปัญหาหลังไมค์เข้ามาได้สำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็กด Subscribe ไปได้นะแค่นั้นแหละนะครับไปแล้วสวัสดีครับ